สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชตกลงคำพูดดังกล่าวนะครับผมถือว่าเป็นการแถนะฮะนะเป็นการพูดแบบศรีถนนชัยก็ฝากท่านรัฐมนตรีสุทินนะครับว่าเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะพูดจาอะไรให้มันอยู่กับร่องกับรอยสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักเมื่อเช้าดูข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีสุทินหรือบิ๊กทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีเรือดำน้ำนะครับที่ว่ารัฐบาลไทยซื้อจากรัฐบาลจีนปรากฏไม่มีเครื่องยนต์เพราะประเทศเยอรมันไม่ยอมขายนะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าจีนผิดสัญญานะครับเมื่อนะครับไม่ทำตามสัญญามันก็คือการผิดสัญญาหลักกฎหมายแพ่งง่ายๆนะครับเมื่อผิดสัญญานะครับทำได้2อย่าง1ฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือให้ไปหาเครื่องเยอรมันมาใส่อันที่2บอกเลิกสัญญานะครับแล้วก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมเงินที่จ่ายไปแล้วก็เอามาคืนพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งง่ายๆครับทำได้2อย่างแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยคุณสุทินนะครับแห่งพรรคเพื่อไทยครับซึ่งพรรคนี้ก็ได้รับฉายาพรรคตบัดสัตว์นะก็ปรากฏให้สัมภาษณ์ว่าประเทศจีนผู้ขายเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไม่ได้ผิดสัญญานะครับแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคำพูดดังกล่าวนะครับผมถือว่าเป็นการแถนะฮะนะเป็นการพูดแบบศรีถนนชัยก็ฝากท่านรัฐมนตรีสุทินนะครับว่าเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะพูดจาอะไรให้มันอยู่กับร่องกับรอยและให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะการไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่เป็นไปตามข้อตกลงมันก็คือการผิดสัญญานะครับไม่ต้องเรียนกฎหมายก็รู้ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่านักการเมืองเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดจามันต้องตรงไปตรงมานะครับนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะไม่เชื่อถือนะครับเวลาท่านหาเสียงอีก4ปีข้างหน้าก็ต้องกลับมาเป็นส.ส.อีกก็ฝากด้วยนะครับนะเด็กๆลูกๆหลานๆดูการให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวก็จะเอาเยี่ยงอย่างนะครับจะกลายเป็นคนประเภทศรีถนนชัยกันไปหมดทั้งประเทศครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์จุกรูจุกรูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักเมื่อเช้าดูข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีสุทินหรือบิ๊กทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีเรือดำน้ำนะครับที่ว่ารัฐบาลไทยซื้อจากรัฐบาลจีนปรากฏไม่มีเครื่องยนต์เพราะประเทศเยอรมันไม่ยอมขายนะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าจีนผิดสัญญานะครับเมื่อนะครับไม่ทำตามสัญญามันก็คือการผิดสัญญาหลักกฎหมายแพ่งง่ายๆนะครับเมื่อผิดสัญญานะครับทำได้2อย่าง1ฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือให้ไปหาเครื่องเยอรมันมาใส่อันที่2บอกเลิกสัญญานะครับแล้วก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมเงินที่จ่ายไปแล้วก็เอามาคืนพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งง่ายๆครับทำได้2อย่างแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยคุณสุทินนะครับแห่งพรรคเพื่อไทยครับซึ่งพรรคนี้ก็ได้รับฉายาพรรคตบัดสัตว์นะก็ปรากฏให้สัมภาษณ์ว่าประเทศจีนผู้ขายเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไม่ได้ผิดสัญญานะครับแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคำพูดดังกล่าวนะครับผมถือว่าเป็นการแถนะฮะนะเป็นการพูดแบบศรีถนนชัยก็ฝากท่านรัฐมนตรีสุทินนะครับว่าเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะพูดจาอะไรให้มันอยู่กับร่องกับรอยและให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะการไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่เป็นไปตามข้อตกลงมันก็คือการผิดสัญญานะครับไม่ต้องเรียนกฎหมายก็รู้ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่านักการเมืองเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดจามันต้องตรงไปตรงมานะครับนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะไม่เชื่อถือนะครับเวลาท่านหาเสียงอีก4ปีข้างหน้าก็ต้องกลับมาเป็นส.ส.อีกก็ฝากด้วยนะครับนะเด็กๆลูกๆหลานๆดูการให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวก็จะเอาเยี่ยงอย่างนะครับจะกลายเป็นคนประเภทศรีถนนชัยกันไปหมดทั้งประเทศครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์จุกรูจุกรูนะครับขอบคุณมากครับเ
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ